can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. 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 Oh.
่เราสัมภาษณ์น้องแมนมาแล้วนะคะว่าน้องแมนนั้นพูดความจริงหรือไม่เราไปสัมภาษณ์พยานปากเอกกันดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะวันที่14เมษายนที่สีลมวันนั้นฉันเมามากพ่อฉันไปรับฉันตอนเที่ยงคืนเวลาก็โผเพถนนสีลมเริ่มเปิดมีชายหนุ่มลึกลับคนหนึ่งเดินมากับเพื่อนกลุ่มใหญ่ตัวเขาสูงชะลูดร่างกายเขามีแบบเคล็ดแป้งไปหมดแป้งสีขาวขุ่นลื่นด้วยมันเคล็ดเลยพูดแล้วเขาทำอะไรคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเขาทำอะไรคะตอนนั้นนะฮะหนูปีนขึ้นมอไซค์ที่พ่อมารับอะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแล้วเขาก็เข้ามาขอปะแป้งหนูแต่ว่าหนูก็ยอมเพราะว่าหนูจะกลับแล้วแล้วเขาปะหนูเกิดอะไรขึ้นคะมือเขาค่ะมือทำอะไรคะแก้มนะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อมาอย่างนี้ค่ะมาแล้วค่ะเขาดึงคอหนูเข้าไปค่ะเขาเอาในปากของเขาอะไรอะคะลิ้นมาทำอะไรคะใช้เข้ามาในปากหนูโอ๊ยคุณลุนช่องใจใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะเดี๋ยวพี่จะเรียกมูลนิธิประวีณามาตรวจสอบนะคะขอให้น้องใจเย็นนะคะพี่เชื่อว่าน้องแมนจะรับผิดชอบต่อการกระทำครั้งนี้นะคะมีอะไรจะฝากถึงแมนบ้างคะเอาไว้ขอสามคำค่ะเออไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องบอกว่าอีกทีก็ได้ค่ะขอใหม่นะลิ้นสากมากลิ้นสากมากขอบคุณมากค่ะพยานคนที่หนึ่งหลังจากที่เราคุยกับพยานคนแรกไปแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์พยานคนที่สองซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวที่ถูกเด็กชายแมนลวนลามนะคะเรามาสัมภาษณ์กันเลยค่ะไงบ้างคะอย่าพูดเรื่องนี้โกรธคุณพ่อโกรธไหมคะต้องก็เข้าใจนะว่าไอ้พ่อเนี่ยนะก็พยายามจะส่งลูกกลับบ้านเหมือนกันนะแล้วก็ไอ้หนุ่มจากไหนไม่รู้นะมันมาฉีดน้ำใส่พ่อนะโอ้โหเล่นซะพ่อไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วมันทำอะไรกับลูกสาวคะไอ้ผมก็ไม่รู้ถ้าเกิดผมรู้แล้วผมจะจอดมอเตอร์ไซค์ให้มันทำไหมล่ะก็ไอ้มารู้ทีหลังก็อ๋อนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทำการโดยฉุกละหุกแบบฉกฉวยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วพ่อทำยังพูดกับแม่เพื่อนให้กำลังใจลูกสาวว่าไงบ้างคะก็จะให้กำลังใจยังไงมันขังตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเนี่ยคุณพ่อเสียใจไหมคะกับเหตุการณ์โอ้โหอยากเสียใจเลยล่ะก็ลูกสาวนะคะเข้าใจอยากจะเรียกร้องอะไรบ้างคะจากน้องแมนมันก็คงเรียกร้องอะไรไม่ทันแล้วนะเราน้องแมนเขามีคำบอกน้องแมนนะคะคำพูดบอกน้องแมนลิ้นมึงอะสากมากแล้วไงต่อคะลูกสาวกูบ่นจนถึงวันนี้แม่งหมกตัวอยู่ในห้องลิ้นแม่นสากลิ้นแม่นสากทั้งคืนขอบคุณพ่อมากค่ะเอาเป็นว่าเราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าน้องแมนทำอะไรลงไปกับคุณบ้างแล้วน้องแมนทำการแบบอ่านกับเหตุการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่คนในตึกตามกันมาทำงานที่ตึกไม่ยอมไปเล่นประสบการณ์แสดงว่าเก่ง